่อนนี้เราก็โหเต็มไปแล้วนะอยู่ท่ามกลางการเล่นอยู่นะครับแล้วก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเขาก็เริ่มเยอะแต่ว่าคนเล่นน้ำเริ่มน้อยลงนะครับเพราะว่าน้ำมีน้อยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเต็มปีเลยตอนนี้อยู่ตรงประมาณถนนคอนแวนครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นขายอาหารซะมากกว่านะครับคนก็ไม่ค่อยได้เล่นน้ำจากฝั่งขาออกจากสีลมนี้รู้สึกว่าจะเล่นเยอะกว่านะครับเพราะว่ามีพวกขับรถบาร์เกียเยอะมันก็เลยตาเดียดเล่นด้านโน้นครับเอาขาหมดเลย